ให้ระวังกายาเนาะอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดมันอธิบายความว่าเพราะความคิดเนี่ยมันไปได้108นะครับความคิดมันไปเหมือนกับเรือไม่มีหางเสือเจอลมที่ไหนมันก็ไปตามกระแสไปกระทั่งกระแสลมเนี่ยระวังความคิดตรงนั้นอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายอยู่กลางทุ่งเพราะฉะนั้นความคิดนั้นต้องสรุปให้ได้ทุกๆความคิดคิดอะไรคิดไปเถอะครับแต่ต้องสรุปสิ่งที่คิดให้ได้ถ้าสรุปไม่ได้เหมือนเรือไม่มีหางเสือเจอลมมันก็ไปหมดแหละอะไรทำนองนั้นเรื่องของความคิดเนี่ยครับนะอยู่คนเดียวระวังความคิดมันคือยังไงคะลุงเอาแล้วกันขยายความให้หน่อยค่ะเอาเรียบร้อยแล้วขยายเรียบร้อยแล้ว อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดนะมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งจำเป็นมนุษย์มันต้องคิดไม่คิดไม่ได้เช่นคิดจนสุดความคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดอย่างเงี้ยทุกๆความคิดอะไรก็ได้สรุปสิ่งที่คิดให้ได้นั่นแหละครับจึงจะรู้ว่าโอ้เราคิดเป็นเรามีน้ำหนักทางด้านความคิดได้นะพอสรุปปุ๊บก็วางห่างๆไปพอได้ไหมครับลองใช้หลักนี้ลองดูสิครับไม่งั้นสับสนนะโยมนะไม่งั้นจะโยนไปโยนมาก็ปวดเหตุนะ